see the similarities between us. Take a minute and see yourself in the mirror. You look like me, those eyes, lips, you can't deny. ท่านประธานของเรานะครับท่านศาสตราจารย์ดร.อิสลาสันติศาสตร์นะครับสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศนะครับตอนนี้ท่านก็มาถึงในพิธีการแล้วนะครับผมขอใครขอในเชิญของลำดับงานของเราตามที่เราได้พูดคุยกันมานะครับก็อยากให้พวกเรานั้นได้กล่าวเปิดงานด้วยซูเราะห์อัลฟาติฮะเพื่อเป็นบารอกัตในเรื่องของการจัดงานในครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะครับอัลฟาติฮะเราถือว่าเราได้เริ่มต้นเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของการแจกใบประกาศในครั้งนี้นะครับขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีท่านศาสตราจารย์ดร.อิสราสันติศาสตร์ขอเรียนเชิญบนเวทีครับผมและขอเรียนเชิญนะครับท่านประธานมูลนิธิสันติชนท่านประเสริฐวงศ์สรรกล่าวต้อนรับท่านประธานและผู้ร่วมงานในเวทีครับขอเรียนเชิญท่านประธานบนเวทีและขอเรียนเชิญท่านประธานมูลนิธิด้วยครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความจำเริญจงมีแด่ผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผมในนามมูลนิธิสันติชนขอต้อนรับท่านศาสตราจารย์ดร.อิสราสันติศาสตร์นะครับที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานแจกประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาโครงการผู้สนใจอิสลามในวันนี้แล้วก็ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้ประสบความสำเร็จในการศึกษาวันนี้นะครับแล้วก็ขอให้นักศึกษาทุกท่านนะครับเอาวิถีชีวิตของมุสลิมนะไปปฏิบัติให้ครบถ้วนท่านจะมีความสุขในวิถีชีวิตตลอดไปนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ท่านดร.ศาสดาจารย์ดร.อิสราจงมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็มีอายุที่ยั่งยืนนะครับแล้วก็ขอให้พี่น้องทุกท่านต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็มีอายุที่ยั่งยืนมีอามัลอิบาดะห์ที่มั่นคงนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับก็ขอขอบคุณนะครับท่านประธานมูลนิธิสันติชนของเรานะครับลำดับถัดไปครับขอเรียนเชิญท่านประธานโครงการอบรมผู้สนใจอิสลามมูลนิธิสันติชนท่านอาจารย์บรรจงบินกาซันกล่าวรายงานต่อท่านประธานขอเรียนเชิญครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์เรียนศาสตราจารย์ดร.อิสราสันติศาสตร์ประธานมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปคณะกรรมการสภาศึกษาและก็วิจัยแห่งชาติโครงการอบรมผู้สนใจอิสลามมูลนิธิสันติชนเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์ดังนี้คือเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับอิสลามขั้นพื้นฐานแก่ผู้สนใจอิสลามในเรื่องหลักศรัทธาและการปฏิบัติจนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
สองพระธรรมให้ผู้ที่เป็นมุสลิมใหม่มีความศรัทธามั่นในหลักการอิสลามและก็ภูมิใจในความเป็นมุสลิมโครงการนี้ได้เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่พ.ศ. 2537โดยเปิดการอบรมทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง15นาฬิกาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีผู้เข้ารับการอบรมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนับตั้งแต่โครงการนี้เริ่มต้นมาจนถึงปัจจุบันมีผู้เข้ารับการอบรมถึงวันที่31ธันวาคมพ.ศ. 2558จำนวนทั้งสิ้น 14,470 คนเฉพาะในปีพ.ศ. 2558มีผู้มาสมัครเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 1,548 คนเป็นชาย517คนเป็นหญิง 1,031 คนแล้วก็มีผู้เข้ารับอิสลามในปีที่ผ่านมา297คนเป็นชาย96คนเป็นหญิง201คนในการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอิสลามขั้นพื้นฐานแก่ผู้เข้ารับการอบรมทางโครงการได้แบ่งการอบรมออกเป็น2ส่วนคือภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในภาคทฤษฎีทางโครงการได้จัดหัวข้อการอบรมไว้15หัวข้อที่ครอบคลุมเรื่องหลักการศรัทธาขั้นพื้นฐานการปฏิบัติศาสนกิจและการปฏิบัติตนตามหลักการอิสลามในชีวิตประจำวันส่วนทางด้านปฏิบัตินั้นโครงการได้ให้การฝึกหัดปฏิบัติละหมาดแก่ผู้ที่เข้ารับการอบรมนอกจากนี้แล้วในแต่ละปีทางโครงการยังได้จัดให้มีกิจกรรมทางวิชาการในรูปของการถามตอบปัญหาการอภิปรายทางวิชาการในหัวข้อที่น่าสนใจเป็นบางโอกาสการฝึกหัดอ่านกุรอานเบื้องต้นการทำกิจกรรมนอกสถานที่เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและก็เพิ่มประสบการณ์ทางสังคมแก่ผู้เข้าร่วมโครงการด้วยเพื่อให้การอบรมมีประสิทธิภาพทางโครงการจึงได้จัดให้มีการสอบประเมินผลการอบรมทุกๆ2เดือนโดยไม่มีการบังคับสำหรับผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทางโครงการจะมอบประกาศนียบัตรรับรองให้ซึ่งในปีนี้มีผู้สอบผ่านภาคทฤษฎีและการปฏิบัติตามเกณฑ์ของโครงการจำนวน149คน144คนขอโทษครับเป็นชาย42คนเป็นหญิง102คนแล้วก็มีผู้ผ่านเกณฑ์การอ่านกุรอานเบื้องต้นจำนวน11คนดังนั้นเพื่อเป็นการให้เกียรติและเป็นความภาคภูมิใจแก่ผู้ที่มีความภาคเพียรพยายามในการเรียนรู้อิสลามเหล่านี้บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับผมขออนุญาตแสดงความยินดีนะครับกับมูลนิธิสันติชนนะครับแล้วก็คณะทำงานคณะครูในโครงการนี้นะครับที่สามารถทำงานมาได้อย่างต่อเนื่อง20-30ปีนะครับแล้วก็ขอแสดงยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่านนะครับตอนที่ผมได้รับติดต่อจากท่านอาจารย์บรรจงบีกาซันมาทำหน้าที่นี้เนี่ยเป็นการรับงานที่ผมกังวลใจที่สุดนะครับเพราะว่าครั้งหนึ่งผมมีความตั้งใจว่าผมจะสมัครเรียนเป็นนักเรียนโรงเรียนนี้ครับดังนั้นพอมาวันนี้แล้วท่าทางจะมาสมัครไม่ได้แล้วนะครับสาเหตุที่อยากจะมาเรียนก็เพราะว่าผมเองเป็นมุสลิมแต่กำเนิดแต่ว่าผมครอบครัวผมเนี่ยจะอยู่ในพื้นที่ที่แยกจากกำปงมุสลิมนะครับที่บ้านผมเนี่ยอยู่ที่มินบุรีเนี่ยจะลายรอบไปด้วยเพื่อนบ้านที่เป็นคนจีนอพยพบ้างเป็นคนไทยพุทธบ้างนะครับจะมีครอบครัวผมอยู่กันแค่10คนที่เป็นมุสลิมนะครับดังนั้นเวลาเรียนหนังสือเนี่ยศาสนาเนี่ยก็พ่อก็จะหาครูจากโรงเรียนจากมัสยิดมาสอนให้นะครับลูกๆผมก็แบบเดียวกันก็ต้องหาครูมาสอนให้นะครับผมเองบอกหลายคนว่าอิสลามมาถึงวันนี้ได้ไม่ได้ฝีมือของมุสลิมแต่กำเนิดนะครับเป็นฝีมือของผู้ที่มารับอิสลามใหม่เกือบทั้งนั้นเพราะว่าซอฮาบะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์นั้นรับอิสลามเปลี่ยนจากศาสนาหนึ่งมาเป็นมุสลิม
นะครับคนเหล่านั้นเป็นกำลังสำคัญนะครับผมยังจำเขาเล่าให้ฟังถึงคำถามที่มีการคัดเลือกก่อนที่อิหม่ามอัลฟาเตียจะเป็นได้รับเลือกเป็นผู้นำของตุรกีในเมื่อช่วงเวลาประมาณสักร้อยกว่าปีก็คือว่าเขาจะถามไปเรื่อยๆเรื่องของหลักปฏิบัติอิสลามว่ามีใครบ้างที่ไม่ขาดเลยท่านอิหม่ามอัลฟาเตียนั้นเป็นคนเดียวที่เหลืออยู่หลังจากถามจนครบทุกคำถามนะครับและท่านเป็นผู้นำที่สำคัญของอาณาจักรออตโตมันสมัยนั้นนะครับเมื่อความแสดงความยินดีแล้วผมขออนุญาตบอกกับพวกเราทุกคนนิดหนึ่งครับว่าการเป็นมุสลิมในปัจจุบันนี้นะครับคงไม่ได้ยากแบบที่บรรพบุรุษของเราเป็นมาตั้งแต่สมัยรอซูลุลลอฮ์เผยแพร่อิสลามมาหรือแม้ก็สมัยของท่านอิหม่ามอัลฟาเตียนะครับการเป็นมุสลิมทุกวันนี้เนี่ยเราจะต้องเข้มแข็งแล้วก็พร้อมที่จะอธิบายตัวเองให้กับโลกได้เข้าใจว่าให้กับพี่น้องคนไทยได้เข้าใจว่ามุสลิมนั้นเป็นอย่างไรและอิสลามนั้นเป็นอย่างไรเมื่อประมาณ30ปีที่แล้วตอนที่ผมกลับจากเมืองนอกมาทำงานที่เมืองไทยใหม่ๆผมได้รับคำถามหนึ่งจากเลขาผมนะครับสมัยนั้นซึ่งเป็นคำถามที่ผมเล่าหลายคนฟังเพราะมันสะท้อนมุมมองของคนที่ไม่มุสลิมเป็นอย่างดีนะครับเลขาผมทำงานกับผมได้3เดือนวันนึงก็เดินเข้ามาหาผมตอนบ่ายวันศุกร์นะครับเขาก็ถามบอกว่าหนูมีคำถามที่หนูข้องใจอาจารย์มากๆว่าทุกวันศุกร์ระหว่าง 11:00 น.ถึงบ่าย 2:00 น.อาจารย์หายไปไหนไม่อยู่ในห้องทำงานนะครับผมก็บอกว่าผมเป็นมุสลิมวันศุกร์ผมไปละหมาดที่มัสยิดแค่บอกผมว่าหนูไม่อยากเชื่ออาจารย์เป็นมุสลิมผมถามทำไมเพราะในภาพลักษณ์ของมุสลิมที่แกจำนั้นมันไม่ใช่แบบผมแกจำภาพลักษณ์ของมุสลิมจากจอโทรทัศน์จากข่าวต่างประเทศซึ่งจะต้องไม่ใช่คนอย่างผมหลังจากนั้นแกก็เริ่มทำงานกับผมด้วยความเข้าใจมาเป็นอย่างดีนะครับอันนั้นคือสิ่งที่คิดว่าเป็นหน้าที่ของผู้ที่เรียนผ่านหลักสูตรนี้นะครับจะต้องไปช่วยกันเผยแพร่ให้สังคมได้รู้จักกับอิสลามแล้วก็รู้จักมุสลิมเป็นอย่างดีนะครับอีกส่วนหนึ่งที่ผมอยากจะฝากทุกท่านเอาไว้นะครับว่าหลังจากท่านเป็นมุสลิมแล้วหรือท่านได้มีความรู้อิสลามดีพอจนถึงวันนี้แล้วทั้งหมดนั้นไม่ใช่จุดจบหรือไม่ใช่จุดสิ้นสุดนะครับผมอยากจะบอกทุกท่านว่าท่านที่เรียนมาทั้งหมดนั้นมันยังไม่จบยังมีเรื่องอิสลามอีกเยอะให้ท่านเรียนนะครับทุกวันนี้ผมอ่านหนังสือเกี่ยวกับอิสลามอยู่เยอะมากขณะเดียวกันผมก็อ่านคัมภีร์ไบเบิลนะครับพระไตรปิฎกด้วยนะครับสิ่งเหล่านี้จะทำให้เราเข้าใจอิสลามมากขึ้นยิ่งอ่านคัมภีร์ไบเบิลหรือคัมภีร์ไตรปิฎกจะยิ่งทำให้เข้าใจอิสลามมากขึ้นนะครับคัมภีร์พระไตรปิฎกฉบับที่ผมหาอยู่ยังไม่มีทุกวันนี้คือฉบับดั้งเดิมก่อนการที่จะมีการชำระนะครับแล้วก็คัมภีร์ไบเบิลที่ผมหาอ่านอยู่ทุกวันนี้ผมหาไบเบิลฉบับเซนต์โทมัสนะครับผมมีไบเบิลฉบับกอสเปลของเซนต์บานาปาสนะครับกอสเปลของเดซิสครอพวกนี้นะครับพอถ้าเราได้อ่านตำราเหล่านี้หนังสือเหล่านี้เนี่ยเราจะมีความมั่นใจในอิสลามมากขึ้นเราจะมีอีมานมากขึ้นนะครับก็ขอดุอาจากทุกท่านนะครับว่าให้มีชีวิตในวิถีอิสลามอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็เป็นมุสลิมที่ดีแล้วก็สามารถทำหน้าที่ของมุสลิมใหม่ได้ไม่ด้อยไปกว่าซอฮาบะห์ของรอซูลุลลอฮ์นะครับยึดท่านเหล่านั้นเป็นต้นแบบแล้วทำให้ใกล้ผลงานของท่านเหล่านั้นได้มากที่สุดนะครับและนั่นคือผมเชื่อมั่นว่าเราจะทำบรรลุความสำเร็จในการที่เราเกิดมาและได้มีโอกาสได้รับอิสลามนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู